بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักครับเราก็มาสู่การทำความเข้าใจอัฟกานิสถานและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเข้าใจอนาคตที่จะตามมาในเวลาอันใกล้นี้เราได้พูดมาถึงประวัติศาสตร์ของอัฟกานิสถานจนถึงเมื่ออังกฤษได้หนุนให้ชนชั้นสูงในกลุ่มประธานขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งอัฟกานิสถานและดินแดนนี้ก็ควรจะมีประเทศแม้จะรวมขึ้นมาจากผู้คนหลายเผ่าหลายภาษาแต่คนส่วนใหญ่นั้นเป็นประธานการที่จะใช้ชื่อว่าประธานิสถานหรือประเทศของชาวประธานนั้นก็มีความเหมาะสมในแง่ที่คนส่วนใหญ่เป็นประธานแต่ในแง่ของความมั่นคงจะไม่ได้เพราะคนที่เป็นเผ่าอื่นๆเป็นฮาซาร่าเป็นมองโกลเป็นตาจิกเป็นอุซเบกก็จะรู้สึกรังเกียจและจะทำให้ประเทศนี้ขาดเสถียรภาพและแตกแยกก็ควรจะใช้ชื่อเพื่อยืนยันว่าเป็นของประธานแต่อย่าให้สื่อตรงไปที่ประธานนักเพราะฉะนั้นคำว่าอัฟกันนั้นแปลว่าชนชั้นสูงในหมู่ประธานซึ่งคนประธานทั่วไปไม่มีสิทธิ์จะใช้อัฟกันมันจะเป็นของตระกูลหรือว่าชนชั้นสูงที่เป็นกลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อคนกลุ่มนี้ถูกเลือกมาเป็นกษัตริย์และชนชั้นสูงก็จึงตั้งชื่อเป็นประเทศอัฟกันก็คืออัฟกานิสถานประเทศของชนชั้นสูงกลุ่มนี้ที่เป็นประธานนั่นเองพอกษัตริย์ก็มีหลายพระองค์ที่อังกฤษตั้งขึ้นมาและหนุนขึ้นมาจนถ้าพระองค์หนึ่งผมก็ไปอย่างเร็วแล้วเหมือนกันว่าพระองค์หนึ่งนั้นน่ะก็ลืมไปว่าประเทศนี้อยู่ภายใต้ธรรมเนียมของเผ่าและอยู่ภายใต้กรอบของชะรีอะห์เพราะความที่พระองค์คบกับตะวันตกและรับการตะวันตกหนุนหลังพระองค์ก็เสด็จเยือนยุโรปและก็ให้พระราชินีของพระองค์นั้นแต่งชุดเป็นเหมือนกับเจ้าหญิงยุโรปไม่มีฮิญาบไม่มีคำนึงถึงชะรีอะห์เพราะบางทีในงานเลี้ยงรัฐพิธีต้องใส่เสื้อแขนสั้นเป็นชุดราตรีปักดิ้นเงินดิ้นทองใส่เสื้อแขนสั้นนะเปิดไหล่เปิดต้นแขนเปิดรักแร้แล้วก็ใส่ถุงมือยาวแล้วก็ทานอาหารเพราะฉะนั้นพอภาพเหล่านี้เป็นลงในหนังสือพิมพ์ที่อัฟกานิสถานผู้คนก็พากันไปประท้วงที่ประตูพระราชวังประตูเหล็กพระราชวังขยับประตูก็ทำให้นำไปสู่ความสั่นคลอนของราชวงศ์และก็เกิดการปฏิวัติโค่นล้มประมาณนี้ไปสรุปสั้นๆแล้วกันนั่นก็เป็นที่มาที่ทำให้วงกษัตริย์ในอัฟกานิสถานนั้นก็ถูกโค่นล้มไปบางทีก็ถูกโค่นล้มจากเจ้าเดียวกันเองและเจ้าคนที่โค่นล้มกษัตริย์องค์ก่อนก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีนี่เท่ากับเป็นการเปิดประตูฟิตนะแล้วเพราะพอเป็นประธานาธิบดีปั๊บมันก็จะตกอยู่ภายใต้เกมของนักการเมืองและที่จะเล่นว่าดึงไปพักนู้นดึงไปพักนี้ดึงไปขั้วอำนาจแล้วรัฐบาลอัฟกานิสถานก็จึงเริ่มไร้เสถียรภาพตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงปี1970เป็นต้นมานี่แหละที่สหภาพโซเวียตเห็นว่าแม้จะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แล้วแต่เรากำลังสร้างบล็อกกันระหว่างแย่งชิงมวลชนระหว่างบล็อกของอเมริกากับบล็อกของคอมมิวนิสต์ก็เลยขยายดินแดนมาสืบต่อภารกิจและพันธกิจและเป้าหมายที่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ทำไว้และการรุกรานของโซเวียตในครั้งนี้ก็ทำให้บรรดามุสลิมในอัฟกานิสถานทุกชาติพันธุ์ทุกเผ่าพันธุ์ลุกขึ้นเป็นมุญาฮิดีนต่อสู้เพื่อขับไล่โซเวียตโดยมีอะกีดัตที่ว่าโซเวียตนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่มีศาสนาเพราะเราจะต้องปกป้องดินแดนนี้ให้อยู่กับชะรีอะห์และก็เตาฮีดของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วขบวนการมุญาฮิดีนกลุ่มต่างๆก็สู้รบกับสหภาพโซเวียตแล้วต้องเข้าใจว่าเมื่อเวลานั้นอยู่ในช่วงสงครามเย็นใครก็ตามที่สู้กับคอมมิวนิสต์สู้กับโซเวียตอเมริกาก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าบุญทุ่มให้การสนับสนุนแม้ว่ามุญาฮิดีนเหล่านี้ลุกขึ้นมาโดยนิยับที่จะต้องการรักษาชะรีอะห์แต่อเมริกาก็เห็นว่าเราควรจะช่วยคนพวกนี้เพราะเขามีแต่ปืนยาวอายุร้อยกว่าปีแล้วเราควรจะให้ปืนทันสมัย
แล้วคุณจะให้เครื่องยิงจรวดเพื่อยิงเครื่องบินของโซเวียตยิงเฮลิคอปเตอร์โซเวียตเครื่องยิงจรวดประทับบ่าเพราะอเมริกาก็ไฟเขียวให้อเมริกาและก็พันธมิตรของอเมริกาให้การช่วยเหลือชาวอัฟกานิสถานที่ลุกขึ้นทำการยิฮาดต่อต้านโซเวียตขณะเดียวกันโลกก็เข้าสู่ยุคของโทรทัศน์ของดาวเทียมของต่างๆเด็กๆในประเทศอาหรับเด็กหนุ่มในประเทศอาหรับก็ได้เห็นว่าคนในอัฟกานิสถานนั้นพากันยิฮาดต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แล้วอิหม่ามตามมัสยิดต่างๆก็ลุกขึ้นแล้วก็คุตบะห์เรียกให้กำลังใจแล้วขอดุอาให้อัลเลาะห์ตะอาลาคุ้มครองการยิฮาดในอัฟกานิสถานก็เด็กๆหนุ่มเหล่านี้ก็รู้สึกอยากที่จะไปร่วมนะถือว่ายิฮาดนั้นเป็นวาญิบของพวกเขาและในเมื่อขอวีซ่าก็ได้ซื้อตั๋วเดินทางก็ได้แจ้งเจตจำนงว่าจะไปยิฮาดก็ได้ไม่มีอเมริกาไม่มี CIA ไม่มีใครขัดขวางรัฐบาลประเทศตัวเองก็ถามอเมริกาว่าไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นฝ่ายความมั่นคงของประเทศอาหรับทั้งหลายก็ไม่ต่อต้านอะไรก็ทำให้มีเด็กหนุ่มจากประเทศอาหรับร่ำรวยเนี่ยหลั่งไหลไปที่อัฟกานิสถานโดยประตูทางเข้านั้นก็คือผ่านปากีสถานแล้วเดินทางโดยทางรถเข้าช่องไคเบอร์ข้ามพรมแดนไปที่เมืองเปชาวัรเข้าไปในอัฟกานิสถานเพราะผมเองก็ได้ไปดูในพื้นที่นั้นสมัยที่เรียนหนังสือที่อินเดียในปีประมาณ1981ผมก็แปลกใจว่าผมอยู่ในอินเดียซึ่งประเทศใหญ่มากมีความเจริญก้าวหน้าทางอะไรเทคโนโลยีแต่ทำไมอัฟกานิสถานจึงมีธนาคารของอาหรับหลายธนาคารตั้งอยู่ก็เพราะว่าต้องการโอนเงินเพราะเด็กหนุ่มอาหรับเหล่านี้มายิฮาดที่นี่ก็ต้องทางบ้านก็โอนเงินมาให้ส่งเงินมาให้แล้วมีเงินของผู้บริจาคจากประเทศอาหรับเนี่ยหลั่งไหลกันบริจาคไปเพื่อให้ช่วยเหลือการยิฮาดต้องซื้อกระติกน้ำซื้อรองเท้าบูทซื้อเป้ซื้อหมวกอะไรต่างเป็นต้นการยิฮาดก็ดำเนินต่อไปจนกระทั่งมุญาฮิดีนทั้งหลายสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการทำลายแสนยานุภาพของโซเวียตและโซเวียตล่าถอยไปอย่างบาดเจ็บสาหัสประเทศจึงตกอยู่ภายใต้ชัยชนะของกลุ่มมุญาฮิดีนแต่ตอนนี้กลุ่มมุญาฮิดีนมีหลายกลุ่มก็ต้องแบ่งเค้กกันในการเป็นรัฐบาลซึ่งพวกเขามาจากคนละภาษาคนละธรรมเนียมเผ่าแล้วก็ว่ากลุ่มไหนมากกลุ่มไหนน้อยใครจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้รัฐบาลกลุ่มมุญาฮิดีนไม่มีเสถียรภาพเมื่อไม่มีเสถียรภาพบ้านเมืองซึ่งตกอยู่ในภาวะสงครามมา20กว่าปีทุกแห่งมีแต่อาวุธก็เกิดโจรปล้นสะดมฉุดฆ่าอาณาจารในเวลานั้นที่พรมแดนอัฟกานิสถานเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของค่ายผู้อพยพจำนวนมากเป็นล้านๆคนและกลุ่มอุลามาเดียวบันซึ่งเดียวบันอยู่ในอินเดียแต่เป็น อุลามาที่ให้กำเนิดมัดรัสซาโรงเรียนฮาฟิซโรงเรียนดาวะอะไรต่างๆการดาวะต่างๆเหล่านี้มีทั้งกลุ่มที่ออกดาวะและกลุ่มที่ไม่ออกดาวะเราเรียกว่ากลุ่มเดียวบันเนี่ยก็มาตั้งโรงเรียนจำนวนมากให้แก่ค่ายผู้อพยพลี้ภัยเหล่านี้เด็กๆเหล่านี้จึงเรียนหนังสือในค่ายเหล่านี้เราจึงเรียกเขาพวกเขาว่าเด็กนักเรียนหรือว่าตอลิบานตอลิบานนั้นเป็นภาษาอาหรับก็จริงแต่ว่าอยู่ในรูปของภาษาฟารซีเติมตอลิบกับอานีคือตอลิบานีแปลว่านักเรียนจำนวนมากตรงกับภาษาอาหรับคือตุลลาบนักเรียนจำนวนมากกลุ่มนักเรียนเพราะกลุ่มนักเรียนเหล่านี้พอเห็นว่ารัฐบาลมุญาฮิดีนไม่สามารถรักษาเสถียรภาพของประเทศไม่สามารถใช้ชะรีอะห์อย่างจริงจังปล่อยให้มีการปล้นสะดมมีการรีดนาทาเรนมีการฉุดฆ่าอนาจารเด็กหนุ่มเหล่านี้ก็จึงได้ออกจากโรงเรียนตัวเองและออกไปช่วยจัดระเบียบสังคมไปกอบกู้บรรดาช่วยเหลือบรรดาผู้หญิงที่ถูกฉุดฆ่าอนาจารไปหญิงต่างๆเป็นต้นและพวกเขาก็ทยอยเข้าปราบพวกมุญาฮิดีนซึ่งไม่สามารถรักษาอามานะตัวเองได้ทำให้พวกมุญาฮิดีนล่าถอยพ่ายแพ้กลับไปยังที่ตั้งของเผ่าตัวเองและทิ้งกรุงกาบุลไว้ตอลิบันจึงเข้าตั้งรัฐบาลที่กรุงกาบุลแทนนี่เป็นที่มาที่ตอลิบันเข้ามาอยู่ก่อนในประมาณ1996แต่พอตอลิบันเข้ามาอยู่แล้วปรากฏว่ายังไงครับในปี2001เกิดเครื่องบินชนตึกที่อเมริกาก่อนหน้านั้นคือกลับมายัง
พวกอาหรับก่อนเด็กอาหรับที่หลั่งไหลเข้ามาช่วยมุญาฮิดีนในการสู้กับโซเวียตนั้นก็ปรากฏว่าพอโซเวียตแพ้กลับไปแล้วเด็กหนุ่มเหล่านี้ก็เริ่มทยอยกลับบ้านตัวเองเด็กหนุ่มที่มีกันหลายพันคนเนี่ยก็เริ่มทยอยกันกลับเครื่องบินมีจำกัดกลุ่มแรกกลับญาติพี่น้องก็ไปรอรับในกลุ่มประเทศอาหรับไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกัน4-5 ประเทศที่ร่ำรวยแต่ปรากฏว่าอเมริกาหักหลังอเมริกา CIA และกระสายฝ่ายความมั่นคงอเมริกาส่งข้อมูลด่วนไปยังรัฐบาลอาหรับทั้งหมดว่าถ้าเด็กหนุ่มที่ไปรบกับโซเวียตเหล่านี้กลับมาถึงประเทศตัวเองให้จับให้หมดเพราะเขาจะเป็นอันตรายต่อรัฐบาลที่ฟุ่มเฟือยเขาจะเป็นอันตรายต่อรัฐบาลที่มุบาเดดอิสรอฟต่อรัฐบาลที่จัดคอนเสิร์ตรัฐบาลที่เชิญนักร้องฝรั่งมาจัดคอนเสิร์ตมาเต้นรำอะไรเป็นต้นและเขาจะเปลี่ยนประเทศเป็นชะรีอะห์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพอเด็กหนุ่มเหล่านี้เครื่องบินลงปั๊บญาติพี่น้องก็รออยู่ข้างนอกปรากฏว่าเด็กไม่ออกมาพอไปถามก็ปรากฏว่าถูกจับไปหมดพ่อแม่ญาติพี่น้องเหล่านี้จึงโทรศัพท์สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไปอย่างเดียวโทรศัพท์ข้ามประเทศไปยังอัฟกานิสถานและปากีสถานบอกคนที่ส่งแฟกไปด้วยส่งแฟกคนที่เหลืออยากกลับมานี่จึงเป็นที่มาที่ว่าทำไมอัลกออิดะจึงตกค้างอยู่ในอัฟกานิสถานไปไม่ได้แล้วและตอลิบันจึงบอกว่าเมื่อคุณไปไหนไม่ได้แต่คุณมาที่นี่ลินไลตาลาคุณทิ้งบ้านคุณทิ้งทรัพย์สินมาเพื่อที่จะช่วยเราขับไล่ผู้ที่ไม่มีลาอิลาฮิลลอฮ์เพื่อจะขับไล่ลัทธิคอมมิวนิสต์และเพื่อจะรักษาอัฟกานิสถานให้เป็นดินแดนชะรีอะห์คุณเป็นแขกของเราคุณเป็นพี่น้องเราเรารักษาคุณไว้คุณไปไหนไม่ได้คุณอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปจนถึงวันกิยามะห์ซึ่งอเมริกาก็ต้องทำอะไรบางอย่างที่จะดับฝันตรงนั้นก็ไม่รู้แหละเกิดอะไรขึ้นก็มีเครื่องบินชนตึกและเมื่อเครื่องบินชนตึกอเมริกาก็บอกว่าเราได้ไปสืบสวนแล้วปรากฏว่าคนที่เล่นเกมบัญชาเครื่องบินมาชนตึกเนี่ยอยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งตอลิบันก็งงมากบอกเครื่องบินไปชนตึกเนี่ย3ลำแล้วก็มันต้องมีไฮเทคมากๆแต่ในอัฟกานิสถานเนี่ยไฟฟ้าก็ไม่มีและคนอาหรับที่คุณบอกว่าเขาบังคับบัญชาเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟจะชาร์จแบตโทรศัพท์นี่ก็ยังยากเลยนะเขาจะควบคุมเขาจะบังคับบัญชาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อมันตอลิบันจึงไม่ยอมส่งอุซามะห์บินลาเดนกับบรรดาอาหรับที่อยู่ในนั้นให้แก่อเมริกามุลลามูฮัมหมัดอุมัรบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะส่งมุมินไปให้แก่ในกำมือของกาเฟรเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทน ในคุณงามความดีในความเสียสละแม้ว่าสิ่งที่ท่านได้กล่าวไปนั้นและการยืนยันท่านนั้นท่านรู้ดีว่ามันจะนำมาซึ่งหายนะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ความหายนะนี้ท่านร่วมที่จะหายนะไปด้วยในดุนยาเท่านั้นเพื่อที่จะปกป้องทั้งศาสนาปกป้องทั้งทุกคนที่รักอัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอเมริกาจึงได้ประกาศสงครามและประกาศให้โลกเลือกข้างแล้วก็ปรากฏว่าโต๊ะครูทั่วไปมักจะสอนว่าเราเป็นเรือนร่างเดียวกันพี่น้องแต่ปรากฏว่าต้องกลับไปถามโต๊ะครูเหล่านั้นว่าอเมริกาสามารถรวมคนทั่วโลกมาระดมกันทำลายล้างอัฟกานิสถานโดยไม่มีประเทศมุสลิมปกป้องมุสลิมที่เป็นเรือนร่างเดียวกันนั้นเป็นคำถามที่ต้องถามโต๊ะครูที่แปลอยู่ตลอดว่าเราเป็นเรือนร่างเดียวกันเรามีอะกีดะห์แต่ว่าโลกมุสลิมทั้งหมดให้การสนับสนุนอเมริกาและโลกตะวันตกซึ่งถามว่าเขามีอะกีดะห์อะไรอะกีดะห์เขาคืออัลเลาะห์ตะอาลามีลูกอัลเลาะห์ตะอาลามีพระบุตร
อากีดะห์เขาต่อพระนางมารยัมคืออะไรอากีดะห์เขาต่อนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาให้เกียรติแม้เขาจะไม่ได้จัดอ่านบทกวีเพื่อนบีมูฮัมมัดแต่เขามีบทกวีมีบทละครมีภาพยนตร์มีการ์ตูนที่ด่าว่าและทำลายศักดิ์ศรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรากลับเพิกเฉยต่ออากีดะห์ของเขาและก็มาสรุปในคลิปของเราตรงนี้แล้วกันว่านี่คือที่มาที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศสงครามกับตอลิบันและก็เข้ายึดประเทศและตอลิบันนั้นแม้จะมีความสามารถในการสู้รบแต่เขาไม่ได้คิดจะสู้รบกับสงครามสตาร์วอร์อย่างนี้สงครามที่ยิงมาจากดาวเทียมสงครามที่ยิงมาจากเครื่องบินที่ล่องหนเรดาร์จับไม่ได้เพราะฉะนั้นการไม่ได้เตรียมที่จะรบกับสงครามอวกาศแบบนี้ก็ทำให้ตอลิบันล่มสลายอย่างรวดเร็วแต่เขาไม่ได้ล่มสลายแบบพ่ายแพ้แต่เขาเห็นว่ามันไม่ใช่ประโยชน์ที่จะสู้แบบนั้นและเขาจะถอยไปโดยที่เขาไม่ได้หมดไปแต่เมื่อต้องการกาบุลใช่ไหมเขาจะถอยจากกาบุลอเมริกาจึงเข้าสู่กาบุลและส่งกำลังทหารไปยึดทั่วประเทศซึ่งทั่วประเทศก็หมายความว่าทั่วจริงๆเนี่ยก็ไปยังพื้นที่สำคัญซึ่งแต่ตอลิบันไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเขาถอยไปในพื้นที่ที่เป็นชนบทที่อเมริกามองว่าไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์โอเคก็มาสรุปตรงนี้แล้วกันว่าเพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งได้พิสูจน์ก็คือ20ปีของการทุ่มเงินมานับเป็นแสนแสนล้านดอลลาร์ตัวเลขที่แท้จริงก็ไปท่านก็ไปเปิดดูใน Google ได้เงินนับแสนแสนดอลลาร์เนี่ยในขณะที่ในอเมริกาเนี่ยมีผู้คนที่ไร้บ้านในอเมริกามีผู้คนที่ไม่มีงานทําในสหรัฐอเมริกามีผู้คนที่มีช่องว่างทางเศรษฐกิจผู้คนและเด็กๆในแอฟริกายังอดอยากคนในโรฮิงญาไม่มีอาหารกินแต่อเมริกาเอาเงินเหล่านี้มาละเลงเพราะฉะนั้นอิสลามยังได้สอนไงว่าทรัพย์สินไม่ใช่ของเราทรัพย์สินเป็นของอัลเลาะห์ที่ฝากไว้แก่เราและเราต้องใช้ไปเพื่อตามสิทธิว่าเรากินแค่ไหนที่เหลือก็คือต้องเป็นริสกีของลูกหลานอาดัมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบาปอันมหันต์ที่อเมริกาได้กระทำต่อตนเองที่เรารู้ว่า อินนีซอลัมตุนับซีแท้จริงฉันได้ซอลเลมตัวเองฉันได้เบียดเบียนตนนอกจากนั้นแล้วอเมริกาได้ทำให้เกิดการล้มตายไปเท่าไหร่เป็นแม่ม่ายเป็นลูกกำพร้าเป็นผู้พิการแล้วก็ผู้คนพัดถิ่นต่างๆมากมายและที่เราได้เห็นผู้คนหลั่งไหลหนีไปที่สนามบินก็เนื่องจากว่าคนในอัฟกานิสถาน40ปีมาเนี่ยไม่มีการศึกษาครับเพราะเวลาอเมริกาบุกมาเนี่ยแล้วก็ไปตะเวนถีบประตูตามบ้านต่างๆเพื่อที่จะหาตอลิบันและอัลกออิดาเนี่ยก็ต้องมีคนที่เป็นล่ามเพราะฉะนั้นคนอัฟกานิสถานที่เป็นผู้ลี้ภัยอพยพไปอยู่ในปากีสถานที่เรียนภาษาอังกฤษต่างๆมาก็จึงหลั่งไหลมาเพราะเห็นว่าประเทศอเมริกายึดได้แล้วก็กลับมาจากอัฟกานิสถานกลับมาจากปากีสถานเข้ามาอยู่แล้วมาสมัครงานเป็นล่ามเขาเป็นอาชีพสุจริตแต่อาชีพสุจริตนี้มันทำให้คนในอัฟกานิสถานนั้นตายครับเพราะว่ามีไหมเห็นไหมตอลิบันมาไหมตอลิบันหลบมาหนีไปทางไหนบอกมาสิความกลัวของคนที่เห็นฐานอเมริกันมาเนี่ยบอกผิดบอกถูกนั่นก็คือความตายเพราะฉะนั้นล่ามเหล่านี้จึงหวั่นวิตกต่ออนาคตตนเองว่าเมื่ออเมริกาไปแล้วตัวเองจะอยู่ที่นี่ยังไงในเมื่อตัวเองนำความตายมาสู่คนอัฟกานิสถานตาดำๆ20ปีครับสองก็คือเงินเดือนตอนทำล่ามเป็นล่ามให้อเมริกาเนี่ยเงินเดือนล่ามให้อเมริกาเท่าไหร่ถ้าเดือนละ 70,000 บาทเดือนละ 50,000 บาทแต่ต่อไปนี้อัฟกานิสถานที่ไม่มีอเมริกาคืออัฟกานิสถานที่ต้องอยู่แบบสมถะและยากจนจะมีอาชีพอะไรรองรับเพราะจากรายได้เดือนละ 70,000 ต่อไปนี้จะมีรายได้เพียงแค่ค่าจ้างรายวันละ70บาทถูกไหมหรืออาจจะ35บาทค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศที่ยากจนอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่า
คนที่มีโอกาสและได้รับเงินเดือนถึงเดือนละ 50,000 ถึง 70,000 เนี่ยเขาต้องคำนึงแล้วว่าต่อไปเขาจะอยู่ในประเทศที่ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยวันละ70บาทเนี่ยวันละ35บาท2ก็คือคนในอินเดียเนี่ยที่เป็นหมอเป็นวิศวะเนี่ยก็ยังเข้าคิวขอกรีนการ์ดขอสัญชาติขอวีซ่าไปอเมริกาคนไทยเองในประเทศที่สงบสุขอย่างนี้ก็ยังอยากจะได้สัญชาติสวีเดนสัญชาติเยอรมันสัญชาติอเมริกาดังนั้นโอกาสนี้จะเป็นโอกาสทองของคน 20,000 คนที่ทำงานอเมริกานี้นอกจากหวาดหวั่นต่อความมั่นคงของชีวิตตัวเองแล้วนอกจากวิตกต่อเศรษฐกิจแล้วที่ว่ารายได้เดือนละ 50,000 จะเหลือค่าจ้างแรงงานวันละ35บาทก็ยังมองเห็นว่านี่เป็นโอกาสทองที่จะได้สัญชาติอเมริกาโอกาสทองจะได้สัญชาติเยอรมันโอกาสทองจะได้สัญชาติสวีเดนหรืออังกฤษเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ทราบก่อนส่วนปัญหาของอัฟกานิสถานยังคงมีอีกมากมายแต่เราก็จะจบคลิปนี้ในสิ่งที่ให้เห็นว่านี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่สนามบินกรุงกาบุลและเวลาเรามองอะไรเราจะต้องไม่เพียงแต่มองจากข่าวที่นักข่าวตะวันตกพยายามพูดเสนอแต่เพียงว่าผู้คนเหล่านี้กำลังพยายามที่จะออกนอกประเทศและเส้นตายก็จะเหลือแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นแต่เราไม่ได้มองบริบทอื่นๆและปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เขาต้องดิ้นรนออกนอกประเทศนี้ว่าเขาดิ้นรนเพื่ออัฟกานิสถานหรือดิ้นรนเพื่อรักษาชีวิตหรือเพื่อรักษาฐานรายได้ของเขาเองวัลลอฮุตะอาลาอาลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์